พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นนิโรธความดับทุกสิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกขังพระพุทธองค์ตรัสรู้โอ้ข้าเอิญว่าไวท่านว่าเบิดกรรมแล้วผัดมีเวรมาผ่าเบิดหากอมกรรมมาพ่อหาหลวงเมิดที่พ่วงตับแล้วพ่วงไตผันยังอยู่ขั้นบลาบกะกอยหรือสี่ต้มตอนย่ำหมดที่คำเสียงเมียงคำไผ่ย่าผัดมาพาคันไผ่ย่าเบาแล้วเสียงเมียงผัดว่านำคันไผ่ย่าทำหลอสีทะนุนใสผัดทำหลอกคันพญาหลอกแล้วเสียงเมียงผัดเหล่าล่วงขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งลานพละหน่อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮานเป็นหลักที่เป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคืดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่จะสละวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเช่นสันเดเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสร้างกันแปลงเอาเช่นสันเดบ่ได้ดีอีหยังให้เสื้อตันเจ้าคุณว่าให้มันได้ซ้ำดีเนาะคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยแหละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วยืนทำเป็นแล้วสบายเนาะวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนสิ่งหนึ่งที่เฮาอยู่ในโลกในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันยึดเหนี่ยวนำจิตนำใจกันเจสันละเนาะพระพุทธเจ้าเป็นกระบอกลักธรรมที่มันเป็นอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวนำใจกันและกันไว้ถึงสี่ประการ
บ่ว่าสิเป็นท่านั่งได้แก่การให้การแก่ไปเยาวัดจังได้แก่ถ้อยคำอันดูดดื่มลึกซึ้งถึงความจับใจอัตตจริยาการประพฤติแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่กันและกันสมานัตตาความเป็นผู้สม่ำเสมอในการว่างโตให้มะมันเหมาะสมในการในเวลานั้นนั้นตามสมควรอันนี้จึงสิได้สื่อว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำใจแห่งคนทั้งหลายไว้ให้สนิทกลมเกลียวกันเป็นอุปมาคือจังกับเคล้ารถอันมีกำลังสามารถหมุนว่นผ้าเครื่องทัพสัมภาระไปได้ง่ายจังได้กับจังตันแต่แม่นการสงเคราะห์บ่มีบัดนี้มารดาบิดาก็ดีสิบ่พึ่งได้รับความนับถือบูชาพอเหตุมีลูกๆด้วยเหตุจังซี่แลบัณฑิตทั้งหลายเพิ่นได้พิจารณาเห็นสังคหะวัตถุอุบายเหล่านี้ว่าเป็นกิจอันชอบและควรประกอบให้มีกำลังและก็มันก็ยังเป็นเหตุให้บรรลุถึงความเป็นใหญ่ตั้งยังเป็นเครื่องอันยังบุคคลทั้งหลายให้สรรเสริญเยินย่อแจ้งสรรละญาติย่อมสมโพธิโสกันพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้มีพระบาลีปรากฏเป็นบอกว่าท่านั่นจะไปยวัดสั้นจะอัตตจริญาจะญาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุตัตตะตัตตะยถารหังเนี่ยคือคำที่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีที่เป็นตรัสไว้ญาติย่อมสุโสกันมีในคำพี่นี่ในตำรับตำราว่าสั้นไปเท่ากับศึกษาเฮียนโหและก็เมื่อศึกษาเฮียนโหแล้วเท่ากับนำมาประพฤติปฏิบัติให้มันได้เจนสละเริ่มต้นจากท่านั่นจะท่านั่นจะท่านการให้การแจกนะมันก็จำแนกออกเป็นสองประการคือการให้โดยเฉพาะเจาะจงผู้รับอันนี้ก็นับว่าเป็นท่านที่เอิ้นว่าปาติปุกลิกาท่านการให้โดยบ่เจาะจงมุ่งประสงค์สิให้แก่บุคคลทั่วไปจังสี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าสาธารณท่านมารดาบิดาพ่อแม่ให้อาหารตลอดจนถึงของเล่นต่างๆเครื่องแต่งโตแก่บุตรธิดาลูกๆเมื่อเวลาเหย้าไว้ให้ทรัพย์ไปใส่ไว้เก็บเป็นทุนร้อนให้กระสั่งกีนังกีนอนทินฐานบ้านเฮือนเมื่อจะเริ่นไว้เจ้านายให้พอกกระทรัพย์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดไปถึงเบาไปญาติมิตรมุ่งยิดคือการสงเคราะห์กันและกันกับบ่พ้นการนับว่าเป็นปาติบุคริกาท่านเป็นส่วนการอนุเคราะห์บุตรธิดาผู้มีเฮือนให้ทรัพย์เป็นเครื่องเลี้ยงให้เตียงตังเป็นที่นอนนั่งให้การงดน้ำดับห่อนแก่ผู้เป็นมารดาบิดาพ่อแม่ผู้เฒ่าแก่สลาการก็นับว่าเป็นส่วนกะตัญญูกะตะเวทีตาที่มีความจงรักภักดีจังซี่กะยังได้ซื้อว่าปาติปุกกาลิกาทาการบูชาคือสนองคุณอิสระก้นกะคือคนผู้มีทรัพย์นับเป็นผู้มีใจอารีเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้แก่มหาส้นสร้างตนนกุดก้องเฮ็ดสะพานกุดหนำบอกอศาลาให้การศึกษามีศรัทธาตั้งทุนเกื้อหนุนเป็นส่วนของการศึกษาสงเคราะห์นี่แหละอย่างที่เพิ่นบอกว่าพุทธนำบอกอศาลานั่นล่ะปลูกศาลาเพื่อประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยปลูกกกไม้ขุดสระน้ำแจ้งสีหน้าให้ความหูแก่ผู้ทรายผู้ยิ่งอันนี้ก็เป็นข้ออ้างอิงส่วนที่มันเป็นอุทาหรณ์แห่งสาธารณท่านท่านก็ย่อมเป็นที่ต้องการแก่บุคคลทั่วไปเพราะว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำใจของบุคคลผู้ได้รับให้เกิดความเคารพนับถือมารดาบิดาบ่สนใจเพื่อสิผูกใจบุตรไว้ด้วยให้ทรัพย์สิ่งของต่างๆตามเวลาแต่คงบ่เป็นที่หักนับถือของบุตรธิดาคือจังกับได้ไฟใจธรรมะตั้งแต่ตั้งที่บุตรธิดายังเหย้าไว้เจ้านายผู้เหนียวแน่นหวงแหนมุ่งแต่ประโยชน์ตนก็สิบ่เป็นที่หักเคารพนับถือของลูกน้องเกิดดังกับท่านผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุตรธิดาและกับบริวารจนเอื้อเฟื้อในการให้การปันแสดงน้ำใจให้ผู้ใดผู้ใดได้เห็นจึงสิเป็นที่หักของจนมูหลาย
เพิ่นผู้บริจาคทรัพย์ทำสาธารณประโยชน์ก็ย่อมเป็นที่โปรดปรานด้วยการสรรเสริญย่องๆของมหาชนมีแต่คนมักคนชอบทั้งนั้นเจนเซล่ะญาติย่อมตัวโปรดโซก้อนแต่ว่าการให้จัดว่าเป็นการสงเคราะห์อันแท้จริงนั้นต้องเป็นการให้ด้วยการอุดหนผู้ได้รับให้ได้ประโยชน์อีหลีถ้าผู้ให้ให้ด้วยการตอดจิ้มบ่เป็นผลดีอันสิพึ่งมีแก่ผู้ได้รับการสงเคราะห์นั่นครับสิเฮ็ดให้ผู้ได้รับให้เสียลงก็ได้อย่างเช่นให้แก่บุคคลผู้มีใจธรรมอันบ่แม่นผู้สลาพิการยังสิสามารถหาเลี้ยงชีวิตตามลำพังตนได้เพียงเป็นคนบ่มีอย่างอายไรอิริโอตัปปะธรรมในอันอาศัยนำพักนำแห้งของผู้อื่นเป็นอยู่เห็นเป็นชีวิตที่เฟื่องฟูเพราะการแสวงหาได้ง่ายได้สะดวกแก่งตนนะคนจังสี่แม้สิได้รับความดีที่ผู้อื่นเฮ็ดให้ปานใดก็บ่อาจสิยกตนขึ้นจากลมคือความยากความจนและก็ให้แก่คนสุรุ่ยสุร่ายใส่ง่ายจ่ายเงินบ่หู้จักประหยัดคนจังสี่แม้ได้ทรัพย์หลายต่อใดมันก็บ่พ้นจากความหายนะก็คือความเป็นหนี้ผู้อื่นการได้คล่องๆการได้ง่ายๆโดยบ่ได้ใส่ความมานะอดทนกลับเป็นทางให้เขาทำตนให้เป็นหนี้หลายยิ่งขึ้นการให้โดยบ่เพ่งผลดีแก่ผู้ได้รับก็บ่จัดเป็นสัปปุริสทานคือการให้ของชนชั้นเป็นสัตบุรุษได้แก่การให้ด้วยบ่ตรณีที่เหนียวหัวจักถือเอาสาระแห่งปกทรัพย์ด้วยการเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยเพ่งผลให้สำเร็จแก่เขาอีหลีท่านอันผู้ให้หู้จักทำแต่พ่อดีรักษาตนและกับผู้อื่นไว้ได้ทั้งสองฝ่ายคือตนเองกับบ่ถึงกับเป็นผู้ขาดแคลนเพราะการให้นั่นมันอุปถัมภ์ผู้ได้รับให้พ้นจากการผูกพันด้วยการขาดแคลนหรือว่าประยุ่งตนให้พ้นจากแดนกันดารถึงความอาถรรพ์ประยุ่งตนให้ทรงอยู่ได้จังซี่ก็ถือว่าเป็นอุบายของการสงเคราะห์ในประการตนที่เพิ่นเอิ้นว่าท่านนั่นจ๊ะนี่ล่ะท่านนะท่านแม่นบ่ล่ะญาติโยมต่อมาอีกบัดนี้ไปยวัชชะไปยวัชชันจ๊ะไปยวัชชะก็หมายถึงต่อยคำอันดูดดื่มก็คือมันจับใจในเมื่อได้สดับรับฟังหากสินับจำแนกออกเป็น2ประการก็คือปิยะวาจาเท่สิล่ะได้แก่ว่าจะไปรออ่อนหวานเฮ็ดผู้เว้าให้เป็นที่ฮักของผู้ฟังอัตตสันหิตวาจาก็ได้แก่ว่าจะประกอบไปด้วยประโยชน์ผู้ใดเข้าใจเว้าผู้นั้นก็ย่อมอาจติดยึดเหนี่ยวนำใจของผู้ฟังไว้ได้มารดาบิดาเจรจากับบุตรธิดาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานในยามเอิ้นขานว่าพ่อว่าแม่คำจริงแท้จังสั่นก็ย่อมกลายเป็นคำหวานจับใจของบุตรของธิดาเฮ็ดให้เกิดความฮักความนับถือเคารพบูชาบุตรธิดาผู้หู้จักเว้ามารดาบิดาก็ย่อมฮักย่อมเอ็นดูคือกันท่านผู้เป็นอิสระก้นสลาดในการปฏิสันถารกล่าวคำขานทักทายปราศัยโปรยปรายแก่ผู้หน่อยตัวนะก็ย่อมเฮ็ดตนเป็นที่รักใคร่เกิดความเคารพเชื่อถือของคนทั้งหลายเข้าใจเว้าจักน้ำอาจสิตั้มใจของผู้หน่อยให้มีแก่ใจตั้มกิจการด้วยความภักดีนี่ล่ะอัตตสันหิตวาจาก็คือวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์นั้นอันผู้เว้าเข้าใจเว้าลุกใจผู้ฟังให้มุ่งสิฟังเข้าใจชี้แจงให้ผู้ฟังสันนิษฐานตามย่อมยั่งผู้ฟังให้นิยมนับถือผู้เว้าสำคัญเห็นจิตอันผู้เว้าแนะนำว่าอันตนควรกระทำตามพระอานนท์เถระมีปฏิภาณวาจาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงยกย่องเป็นข้ออัศจรรย์โดยที่เป็นยกย่องว่าถ้าแม้นว่าบริษัทตีคือภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกาจำพวกใดจำพวกหนึ่งเขาไปหาเพิ่นแม้แต่เพียงเห็นเพิ่นก็มีจิตยินดีเพราะอินทรีย์ที่เปล่งปลั่งไร้รากี้ถ้าเพิ่นแสดงธรรมบริษัทนั่นก็มีจิตยินดีที่เตือนส้มด้วยภาษิตบ่หูจักเบื่อนายด้วยข้าสาที่นำมาแสดงนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระปรีชาในการปรัสเทศนาสักนำเวไนยนิกรเปรียบป้อมตั้งอุตาหอนเหนือหาสาระอ
ให้ผู้ฟังเห็นได้ด้วยฐานะคือปัญญาว่าจังไดเป็นธรรมจังไดบ่เป็นธรรมน้อมนำให้มีใจเสียสละละอาธรรมเสียใดมีใจสมาทานธรรมปฏิบัติให้อาถานร่าเริงในจิตนั้นๆต้องสามารถปลูกความนับถือของมหาชนตั้งกลึงหัดและบรรพชิตทั้งได้สาวกที่เป็นศิษย์มีกำลังอย่างเช่นพระสารีบุตรและกับพระอานนท์ผู้สลาดในวาจาปินกำลังทั้งสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้เป็นหลักฐานกว้างขวางสืบมาว่าจาดีเป็นสิ่งมีค่าให้ประโยชน์แก่ภูมิปัญญาใส่ว่าจาในการอันสมควรเหมาะแก่บุคคลและก็ยั่งประโยชน์ให้สำเร็จทั้งในการสมาคมโดยนิยมในการสักน้ำทำความเข้าใจดีต่อกันอันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์ในข้อที่สองที่เอ่ยว่าไปยวัชชะหรือว่าไปยวัชชันจะโตที่สามแบบนี้อัตจริยาอัตจริยาก็คือการประพฤติให้เป็นประโยชน์การประพฤติให้เป็นประโยชน์นี่มันก็จำแนกออกเป็นสองประการก็คือวิญญาวัจจะก็คือความขวนขวายในกิจที่ชอบนั่นๆให้มันสำเร็จและก็ยังมีธรรมะสัมมาทัปปนาการสักน้ำทำความพอใจให้ตั้งอยู่ในธรรมเจตนามารดาบิดาเป็นธุระนำผ้าในหน้าที่ที่ดีให้แก่บุตรสั้นที่สุดสักน้ำให้ได้รับการศึกษาให้มีวิชาไว้สำหรับเลี้ยงโตเพื่อเป็นหลักในการตั้งครอบครัวตลอดถึงเจ้าสถานบ้านเฮือนจะเป็นคนบ่แจ้เจื้อนตัดเตือนตัวเองได้ต่อไปก็สิเป็นผู้ขวนขวายในกิจการหน่อยใหญ่ในส่วนลึกลงไปก็คือหัวจิตใจของมารดาบิดาก็สิเป็นคนมีธรรมรักษาเป็นที่หักของกันและกันอิสระส้นเป็นผู้สนใจในธุระแจ้งสั้นของผู้เปิงปั้มนักกระจับตุบเลี่ยงอุดหนุนให้มีเกียรติศักดิ์สื่อเสียงปรากฏในหมู่ชนย่อมเป็นที่นิยมนับถือเกิดความย่ำเย่งเอาใจใส่ในกิจการเวียกงานทุกด้านบ่ว่าสิยากง่ายหรือว่าลำบากปานใดก็สิสำเร็จได้ง่ายตามความมุ่งหมายเหตุตนให้เพิ่นเสือถือและก็ว่างใจลงได้ก็ย่อมเป็นที่ฮักที่ชอบใจของกันและกันมิตรสหายต่างซอยขวนขวายทำตุละของกันและกันจังซี่ด้วยวิธีใส่กำลังกายบังกำลังว่าจาบังแม้ด้วยกำลังใจคือความคิดบังแม้ทุกอย่างถึงกำลังสับนับด้วยกำลังบริวารบังให้สมกับคำที่เพิ่นเว้าไว้บอกว่าสหายทั้งหลายเมื่อตุละเกิดขึ้นก็ย่อมซอยทำนำความสุขมาให้จังซี่ล่ะอันนี้ก็ถือหมายถึงว่ามีไม่ปรีกันสนิทแม่นบ่ล่ะญาติย่อมแม้ผู้ที่นับว่าเป็นญาติก็คือกันต่างได้ซอยเหลือเกื้อกูลในธุระตามคือจังกับเป็นญาติจึงสามารถนับถือกันได้อย่างสนิทแม้เป็นสายโลหิตใกล้ชิดกันโดยกำเนิดแต่ว่าห่างกันโดยกิจการก็ย่อมสู่ญาติผู้เอาธุระกันบ่ได้เพราะจังสั่นล่ะเพิ่นจึงว่าวิสาสาปรมาญาติผู้คนเคยกันนั่นนับว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเห็นบ่ล่ะมีคำที่เพิ่นว่าถึงเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าถึงมิใช่ญาติมิใช่เชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาจังสั่นล่ะเพิ่นว่าจังสั่นแม้ด้วยจิตคือการชักนำในธรรมนั่นก็หมายถึงการชักนำให้เห็นคุณแห่งการบริจาคแม้สิเป็นสิ่งที่เก็ตได้ยากแต่ก็ว่าเป็นสิ่งที่เก็ตให้โลกอยู่ได้คือจังสักน้ำมิตรสหายขวนขวายตำกุศลอย่างอื่นได้ความสุ่มเตือนปีติใจในการบุญนั่นให้หูจับมักคุ้นสนิทสนมกันสืบไปเจ้าสัตว์ละผู้ที่เพิ่นแสดงธรรมผู้เพิ่นให้ธรรมชักน้ำบุคคลผู้หาศรัทธาบ่ได้ให้เป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยศรัทธาเหตุคนผู้บ่ปรารถนาเป็นผู้ทุศีลให้เป็นคนมีศีลเหตุคนผู้ตรณีมีใจขับแคบเห็นแก่โตให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหตุคนผู้โฉดเขามั่วเมาให้ได้ปัญญาก็ย่อมเป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือด้วยจิตใจของเขาโดยแท้แก่เวลานี่ล่ะโตสังฆหะโตที่3ที่เพิ่นเอิ้นว่าอัตถจริยะเหตุให้บุคคลเป็นที่น่าปรารถนานำมาซึ่งผลอันดีงามดังที่ได้เว้าก็ถือว่าเป็นปฏิปทา
เป็นอุบายในการสงเคราะห์เนี่ยที่อยู่ในประการที่3ที่เอิ้นว่าอัตถจริยะเนี่ยและก็โตที่4ก็คือความเป็นผู้สม่ำเสมอในธรรมนั้นๆนี่ล่ะภาษายะคู่เป็นเอิ้นว่าสมานัตตตาสมานัตตตานั่นล่ะความเป็นผู้สม่ำเสมอในธรรมนั้นๆเพิ่นก็จำแนกออกเป็น2ประการก็คือบุคคลาธิฐานมีบุคคลเป็นที่ตั้งธรรมาธิฐานมีธรรมเป็นที่ตั้งญาติผู้อ่อนโดยไหวแม้เป็นผู้พิเศษกว่าด้วยอิสริยยศปรากฏสง่างามด้วยอำนาจและพวกกสมบัติตลอดถึงบริวารบ่ทำอาหังการตนงตนทำการอ่อนน่อมตอมตนหัวจักเข้าลบนบไหวแก่ญาติผู้เจริญไหวกว่าแต่ก่อนเคยนับถือมาจังใดภายหลังก็นับถือจังสั้นญาติทั้งหลายได้รับความนบนอบจังสั้นแล้วก็ย่อมมีความรักใคร่แสดงความนับถือตอบต่างทำความสามัคคีนำกันและกันโดยจังสี่เนี่ยสกุลว่องจะย่อมตั้งเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสำเร็จเป็นกำลังใหญ่ญาติผู้เสมอกันโดยสั้นโดยไหวแสดงความนับถือกันโดยความเป็นสัญญาบอดดูแคลนกันเพราะเหตุไรวาสนาญาติผู้ใหญ่มีเมตตานับถือญาติผู้น้อยต่างค่อยเอาใจใส่ใกล้ชิดสนิทสนมกันต่างต่อยกันอุดหนุนสกุลว่องของตนให้เจริญความสามัคคีของญาติก็ย่อมยั่งความสุขให้เกิดมีตัวกันนี่แหละอย่างที่เพิ่นบอกว่าการอยู่รวมกับปราชญ์มีแต่การยั่งความสุขให้เกิดขึ้นคือจังกับการสมาคมในหมู่ญาติจังใดก็จังซั่นนี่แหละที่โรจะสุขสังวาโสญาตินั่งวะสมาคโมเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้จังซั่นมิตรต่อมิตรเคยสนิทสนมกันมาจังใดฝ่ายหนึ่งบ่ตั้งใจเบาเพราะความเจริญทรงเสริมคงนับถืออีกฝ่ายหนึ่งสนิทสนมตามเดิมบอกกลับกลายทั้งสองฝ่ายได้รักษามิตรธรรมไว้ยังมั่นคงมิตรแม้บ่ได้เนื่องด้วยเป็นญาติก็ยังอาจผูกพันกันไว้ด้วยวิสาสะนี่ล่ะวิสาสะปรมาญาตินั่นล่ะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้คือการญาติต่อญาติมิตรต่อมิตรนับถือกันโดยฐานะเป็นสัมมานัตตถาโดยธรรมก็คือสัมมานะได้แก่ความนับถือทั้งสองนี่ก็เป็นส่วนบุคคลาธิฐานมีบุคคลเป็นที่ตั้งอันจนผู้ตั้งอยู่เป็นคณะอย่างเช่นพระสงฆ์องค์เก่าก็ยังตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจความเป็นผู้มีธรรมเสมอกันบ่แจ้งปั่นก็บ่อาจรักษาความสามัคคีไว้อยู่เพราะแจ้งปั่นล่ะเป็นผู้เป็นหัวหน้าแห่งคณะจึงต้องสอดส่องเพื่อให้คนทั้งหลายในคณะได้ทำตามธรรมเนียมของคณะค่อยกระจัดหรือว่าปราบคนพูนละเมิดรักษาความสามัคคีของหมู่คณะให้มั่นคงนี่ก็คือสัมมานัตตตาในธรรมก็คือธรรมจริยาส่วนธรรมาธิฐานสัมมานัตตตานี่เฮ็ดให้เหมาะแก่ฐานะของบุคคลและคณะแล้วย่อมยืดเหนี่ยวบุคคลและคณะนั้นไว้ให้มีความสามัคคีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายในการสงเคราะห์ญาติย่อมสุขสควันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เว้ามาเนี่ยลักษณ์ทำในพระพุทธศาสนาที่ประสงค์องค์เจ้าเป็นศึกษาเล่าเลี่ยงเป็นเอิ้นลักษณ์อันนี้เอิ้นว่าสังคหวัตถุนี่แหละสังคหวัตถุมันย่อมควบคุมสามัคคีของคนทั้งหลายในหมู่ในคณะร่วมทั้งในโลกไว้ให้แน่นแฟ้นและก็ให้เป็นไปโดยกลมเกลียวกันคือจังกับเพลารถอันคุ้มล่อไว้ยังแน่นหนาบังคับล่อให้ว่นไปในคณะรถมันกำลังทำงานแจ้งได้ก็แจ้งสั้นถ้าแม้นว่าสังขาอุบายเหล่านี้บ่พึงมีก็คือว่าบ่มีคนเอื้อเฟื้อที่สิเฮ็ดสิทำมารดาบิดามีบุตรแล้วบ่สงเคราะห์บ่พึงได้รับปฏิการะจากบุตรบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นสังขาอุบายเหล่านี้ว่าเป็นกิจชอบประกอบตามหลักตามกำลังอันสมควรจึงได้บรรลุถึงความเป็นใหญ่เป็นที่รับใคร่นับถือของมหาชนมีคนสรรเสริญทั่วไปเจียงสี่ที่ละญาติย่อมสุภโสควันนี่คือลักธรรมลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้เฮาก็นำมาเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการประพฤติเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางในการสร้างคุณงามความดีบุญกุศลแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะคือคุณค่าของธรรมะถ้านั่นจะไปยวัดท่านจะอัตตจริญาจญาอิทะสมานัตตาจะตัมเมสุตัตถะตัตถะยะถาระหัง
ท่านการไห่หนึ่งไปยวัจจะการกล่าววาจาอันก่อให้เกิดความหักหนึ่งอัตจริยาการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์หนึ่งสมานัตถาการว่างตนยังสม่ำเสมอคือความเหมาะสมชอบธรรมในจีทุกสถานในการทุกเมื่อแกสละนี่แหละญาติย่อมตัวปู่ตัวพันเนาะเฮาแกได้ฟังจังสี่เฮากับประพฤติไปตามเฮากับปฏิบัติไปตามแกสละพิจารณาหินตรองเบิ่งว่าสิ่งต่างๆเรานี่ของต่างๆเรานี่มันเกิดมันมีในตัวตนในชีวิตของเฮาหรือยังแกสัตนาอย่างที่เพิ่นบอกไว้ว่าการให้มันก็มีตั้งให้วัตถุให้คุณงามความดีให้วัตถุก็คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอำนวยสุขแก่ผู้รับอย่างเช่นให้ข้าวนำโภชนาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหม่องอยู่หม่องพักอาศัยให้คุณงามความดีก็คือให้คำแนะนำสั่งสอนอบรมให้หูจักละบาปบำเพ็ญบุญหูจักให้อภัยแก่กันและกันในคราวที่เกิดความบาดหมางผิดป้องมองใจกระทบกระตั้งกันสร้างกายว่าจะใจเพื่อให้เกิดผลคือความหักสมัครสมานสามัคคีความอยู่ความกันยังสงบสุขปราศจากเวรภัยอันตรายและกับความวิบัติเสื่อมเสียทั้งปวงการกล่าวว่าจะอันก่อให้เกิดความฮักก็ได้แก่การกล่าวว่าจาสุภาพอ่อนหวานไพเราะสนะโสดกล่าวเป็นธรรมเป็นคำสุภาษิตอันก่อให้เกิดความฮักความปรารถนาดีต่อกันบอกกล่าวคำเท็จคำหยาบคำละค่ายเครื่องโสดประสาทแก่ผู้อื่นอันที่ก่อให้เกิดความกระทบกระทั่งบาดหมางกินแหนงแกล้งใจกันการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ก็คือการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาโดยทำตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีจริยาสมบัติอบรมกายวาจาใจของตนให้มันเป็นสุจริตเนี่ยล่ะเข้าพุทธภาษิตที่ว่าตั้มมั่นจะเรสุจริตักความประพฤติทำให้เป็นสุจริตบ่เปื้อนกายวาจาใจให้เป็นทุจริตหน้าตังทุจริตังจะเร่บอกควรประพฤติตั้มนั่นให้เป็นทุจริตต่อจากนั้นจะนำเอาคุณธรรมที่ตนฝึกฝนอบรมด้วยดีแล้วไปแนะนำปล่ำสอนสงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นตามสมควรแก่สถานะเพื่อแปรเจือจานวัตถุสิ่งของที่จำเป็นแก่การดำรงชีพและกับความสุขแก่ผู้อื่นโดยบ่เหลือบสั่นวันนะบ่เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยกายวาจาใจด้วยกำลังทรัพย์กำลังปัญญาและกับกำลังพวกพ้องบริวารเป็นต้นโดยหลักการเห็นอกเขาอกเฮาจังซั่นล่ะแก่คือในลักษณะที่เพิ่นเว้ากันว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราจังซี่นะเอาใจเขามาใส่ใจเราเฮาฮักสุขเกลียดทุกข์จังใดผู้อื่นก็ฮักสุขเกลียดทุกข์จังซั่นการว่างตนสม่ำเสมอคือเหมาะสมชอบธรรมในที่สุขสถานในการทุกเมื่อก็คือการว่างตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตำแหน่งหน้าที่โดยสม่ำเสมอคงที่บ่ลุ่มลุ่มดอนดอนบ่ขึ้นขึ้นล่องล่องบ่ยกตนก้มผู้อื่นบ่ยกตนเสมอผู้อื่นแต่ฐานะบ่กดตนล่องต่ำกว่าฐานะตำแหน่งหน้าที่ของตนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่ฐานะญาติย่อมสุโภชควันการเหตุการณ์ตั้มจังสี่ถือว่าเป็นการประพฤติตามปฏิบัติตามหลักตั้มคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นได้ตรัสไว้เพิ่นได้สอนไว้จังสันล่ะถ้าแม่นว่าเฮาประพฤติได้เฮาปฏิบัติได้เฮาได้มีโอกาสในการดำรงตนปฏิบัติโตจังสันธรรมะนั่นล่ะมันก็สิคุ้มป้องปกปักรักษาเฮาให้เฮานี่ได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขดอกคือจังครับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้นั่นล่ะว่าธัมโมหเวรักติธัมมาจาริงธัมโมสุจินโนสุกัมมาวาหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุกขติงกัจจติธัมมาจารีนี่คือคำเว้าของพระพุทธเจ้าเด้เพิ่นเว้าเพิ่นสอนเนาะญาติย่อมสมบูรณ์สอนเพิ่นสั่งเพิ่นสอนเฮาธัมโมหเวรักติธัมมาจาริงธัมมะนั่นล่ะย่อมรักษาผู้ประพฤติธัมมะธัมโมสุจินโนสุกัมมาวาหาติธัมมะที่ประพฤติถูกต้องดีแล้วก็ย่อมนำความสุขมาเป็นผลเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนความสุขที่ได้รับนี่ก็คืออานิสงส์ในธัมมะที่ประพฤติถูกต้องดีแล้วนาทุกขติงกัจจติธัมมาจารีเพราะผู้ปฏิบัติธัมมะเป็นปกติต้องบ่ไปสู่คติที่ซัวก็คือทุกขติเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้เนาะ
ธรรมะหมายเอาสภาพคือความจริงแท้แน่นอนซึ่งต้องตัวเองมีประจำอยู่ในโลกตลอดกาลและจะมีคนเว้าถึงอยู่ทุกยุคทุกสมัยสภาวะหรือว่าสภาพคือความจริงที่คนเว้าถึงอยู่โดยส่วนหลายนั่นก็คือความดีและก็ความชั่วแต่ว่าความดีกับความชั่วนี่ถ้าอยู่โดยลำพังก็ยังบ่ปรากฏให้คุณให้โทษแต่ประการใดความดีมันก็เป็นตำน่องเพชรที่ยังฝังโตอยู่ในหินความชั่วมันคือจังกับสิ่งโสโครกที่ถือปิดไว้สำหรับความดีที่ได้ผสมในโตคนแล้วมันก็ย่อมมีคุณปรากฏขึ้นที่โตคนให้เห็นดีเด่นในหมู่ตามส่วนของความดีคือจังกับเพชรในเรือนแหวนซึ่งนายสร้างเกียรละนายให้เป็นหัวประปั้นและกับประกอบเขากับเพื่อนแหวนแล้วก็ย่อมปรากฏคุณค่ามีราคาสูงความดีที่เขาผสมในโตคนแล้วก็ย่อมนำให้คิดดีตั้มดีเว้าดีเมื่อคนมีความคิดความนึกเป็นส่วนดีส่วนชอบแล้วใจมันก็ย่อมฟองใสสิ่งที่เฮ็ดคําที่เว้ามันก็ล้วนเป็นพุทธจริตดีชอบไปทั้งหมดทั้งสิ้นนับเป็นคนดีมีความสงบสุขสำราญเป็นผลก้อยติดสอยห้อยตามคือจังกับเงาตามโตเป็นประจำเจ้าสัตว์ชีวิตของคนดีเห็นจังซี่เมื่อยังอยู่ก็ซื้อว่าชีวิตดีชีวิตบริสุทธิ์สะอาดเมื่อลวงลับไปแล้วแม้อัฐิธาตุกระดูกก็ยังเป็นของดีมีคนเข้าลบเข้านับถือบูชาเป็นบ่อให้เกิดแกผู้แสดงความกตัญญูกตเวทีและก็สัมมาคารวะส่วนความตัวเมื่อเขาผสมในโตคนแล้วจะย่อมปรากฏโทษให้คนอื่นเห็นได้โดยตั้งตั้มตัวเว้าตัวเพื่อจังกับของโสโครกที่เขาเปิดสิ่งที่ปิดออกไปแล้วนี่มันจะย่อมทรงกลิ่นเหม็นเศร้ากระกรุ่งไปตัวเป็นคนมีความคิดนึกเป็นส่วนปิดส่วนตัวแล้วใจมันก็เศร้ามองคุณมั่วแม้กิจที่ทำกรรมที่เว้าก็เป็นทุจริตผิดตัวไปทั้งสิ้นนับเป็นคนซัวมีถูกโทษเป็นผลซึ่งค่อยติดตามโตตนไปบ่ขาดระยะสภาพจริงคือความดีกับความซัวที่คนนำเขาผสมในโตแล้วย่อมมีฤทธิ์เดชปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อน้อมนึกเข้ามาพิจารณาตรวจตราเบิ่งที่ตนก็สิได้เห็นเองถ้าคิดดีทำดีเว้าดีก็สิเห็นความสงบสุขเตือนบานที่มีในโตเองถ้าคิดตัวตั้มตัวเว้าตัวแล้วก็สิเห็นโทษทุกข์เผาให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในตัวเองเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสมโพโซกันมันเป็นจังซานเด้อล่ะเล่าล่องนําไปยินสองปีนิพพิเคราะห์พิจารณาทบทวนเบิ่งแก่ตละทบทวนปีนิพพิจารณายินตรองอยู่ในโตในตนของเฮาจังซี่ล่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเฮาญาติย่อมสมโพโซกันอีหยังต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับเฮาเจ้าสิล่ะขอให้เฮาได้เฮ็ดได้ทําขอให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติขอให้เฮาได้สร้างได้แปลงเห็นบ่ล่ะญาติโยมบ่ลําบ่ล้านเพิ่นเว้าเพิ่นเว้าเป็นเจ้าปริศนาเพิ่นว่าคั่นว่าเบิดกรรมแล้วปัดมีเว้นมาปาเบิดหาก้องปัดมาพ่อหาหลวงหมดที่พ่วงทับแล้วพ่วงไถปัดยังอยู่คั่นบ่หลับก็ก้อยหรือสิต้มตอนย่ําเมื่อที่ค่ำเสียงเหมียงค่ำไปหญ้าปัดมาปากขั้นไปหญ้าเว้าแล้วเสียงเหมียงปัดวาน้ำขั้นไปหญ้าทำหลอกสีตัวนุ่นไส้ปัดทำหลอกขั้นไปหญ้าหลอกแล้วเสียงเหมียงปัดเล่าล่วงขั้นเสียงล่วงหาขอไปหญ้าง้อหาขอดขั้นไปหญ้าขอดแล้วเสียงเหมียงปัดปลูกพันมันบ่เบิดบ่เสียงกำเว้นก็เกี่ยวกันแล้วมีแต่พันแต่เกี่ยวกันเข่าบ่เศร้าเห็นบ่ล่ะธรรมะมันกันนี่ล่ะผูกพันกันมันก็มีส่วนที่สัมพันธ์กันเจตสัตย์เห็นเฮาได้ฮู้จักว่าโอ้ข้อนั่นเป็นจังซั่นข้อนี้เป็นจังซี่อยู่ที่เฮาสินําไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาอยู่โดยสม่ําเสมอจังซั่นล่ะญาติโยมสมผู้สุขคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักธรรมคําสอนในตั้งพระพุทธศาสนานํามาสอนมาฝากออกต้นญาติโยมในมื้อนี้วันนี้เนาะมื้อนี้ก็โอ้มีผู้เข้ามาทักทายกันอย่างอบอุ่นคือกันได้ญาติย่อมสมผู้สุขคนเนาะใต้มาได้เนาะมื้อนี้บรรยากาศสบายสบายญาติย่อมสมผู้สุขคนฟ้าฝนชลธาตกดีเหลือเกินเมื่อคืนนี่ท่านเจ้าคุณตื่นมาตั้งแต่ 1:00 กว่าฝนตกได้อยู่เมืองอุบลฝนตกแห้งเติบเด้และก็ตกตลอดว่าตั้งแต่จึงว่าอากาศย่ําเศร้าๆมันเย็นสบายเนาะมันเย็นสบายช่วงนี้กับประมาทบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องภ
ภาวะน้ำท่วมนอดหยาดย่อมสมโสพันเท่ากับประมาทบ่ได้ตั้งส่วนราชการเพิ่นก็มีการตระเตรียมอยู่พอสมควรเด้เพื่อป้องกันระมัดระวังว่าซั่นไปย่ําน้ํามันสิมามันก็มาได้บางเทื่อน้ําเขื่อนบ้างบางเทื่อผนังกั้นน้ํามันแตกบ้างบางเทื่อมีฝนลงมาบ้างจังซั่นนะย่ํามันมามันบ่ได้เฮ็ดให้เฮาตั้งโตได้ว่าซั่นไปบางเทื่อมันก็เกิดขึ้นจังซั่นเนาะญาติโยมเนาะแต่ระมัดระวังกันเอาบ้านผู้ใดมีบ้านมีเฮือนอยู่ยิ้มตะฟังแม่น้ําเนาะลำเส้ต่างๆแต่สันหน้าจะระมัดระวังเอาที่บ้านที่มันอยู่ในที่ลมจะระมัดระวังเอาแต่สันละเนาะระมัดระวังระวัดระวังเอาแต่ระมัดระวังแล้วมันยังเป็นอยู่ก็เอาถือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาต้องประสบพบปะกันแล้วกันญาติโยมสุภโสก่อนเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละโลกเนาะเขาว่าปีนี้โลกนี่โอ้น้ำมันท่วมหลายแต่ได้ญาติโยมน้ำมันท่วมท่วมหลายหม่องหลายบอนเนี่ยนะแล้วกับฝ่าฝนต้นละท่าพายุอีหยังต่างๆเบิ่งข่าวแล้วหลายๆประเทศกันนักกว่าเฮาคือกันบ่ว่าทั้งยุโรปบ่ว่าทั้งเอเชียว่าซั่นไปหลายๆประเทศพวกเฮาก็นักคือกันจะบ่แม่นว่าเบาว่าซั่นไปแต่ว่าพวกเฮาก็สามารถที่สิป้องกันได้แต่ซั่นล่ะด้วยการเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนที่ซอยกันประกับประก้องย่ามมันท่วมแล้วก็ไปซอยเหลือเกือกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเพื่อแพร่ว่าสันไปบางเทื่อเห็นบอกละเฮาส่งเข้าสารอาหารแห่งอันนั้นอันนี้ไปเพาะไปโม่ไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจเอาไปบ่งอดบ่ถึงแต่สันนะเพราะว่าหน้าว่าเอาชีวิตของเฮาอย่าให้น้ำมันมาท่วมท่วมให้ท่วมหน้าก็บ่ดีคือกันเพราะอีหยังจึงบ่ดีพอมันสิบ่มีข้าวกินเห็นบ่ล่ะพอบ่มีข้าวยากหมากแพงเด้บัดนี้มันอึดมันยากแม่นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่วมมองใดก็บ่ให้ท่วมว่าซั่นไปแต่ว่าจังใดก็ตามแม่นสิท่วมและแล้งขาดแบ่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทําบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยจิบเอาความดีไว้เป็นลิ่มสลักใจให้คงที่นี่ล่ะบ่เป็นหยังว่าซั่นไปเฮาเอาคุณงามความดีนี่ล่ะสลักจิตสลักใจของพวกเฮาเนาะประพฤติดีปฏิบัติดีคือจังครับที่เว้าสู่ฟังนี่ญาติย่อมสุภโสก่อนมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้ๆเด้เนาะขอให้พวกเฮานี่ได้รักษาสิ่งที่มันเป็นมรดกตกทอดคุณงามความดีบุญญาบารมีอีหยังต่างๆทั้งสี่นี่ไว้นี่ล่ะญาติย่อมอย่างที่คนโบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าอันว่าหาอาหารหล่นคนเฮาหลายอย่างร่างเถื่อกินบ่เว้นสิต้องเมื่อรุ่นร่างเถื่อเฒ่าตอนใดบายเบิ่งสิเป็นปิงคือว่าของกินดีปัดเกิดเป็นสารง่วนอันว่าความกินให้จงใจดูจีบาดอากินหอดท้องสิค่ายใดหอมใดเห็นว่าเปิดเคอตั้งกลางผ้ายาเฝ้าอยากหลายเด้อย่านแต่เป็นตอนง่วนกินแล้วสิบ่ยืนซั่นใดอย่าได้เห็นแก่ใดกระหนุนหน่วยใหญ่หลายเด้อร่างเถื่อโศกบ่ให้เลยสิได้หน่วยแม่งก็บ่ฮู้ได้อันนึงศีลบ่เป็นตอนอย่างอย่าได้เอาหาแกงอย่าได้กุมเอาเกลือเอือบลงดูให้ศีลบ่เป็นตอนอย่าได้ใส่ผ้าเว้ยของบ่เป็นตากินอย่าสู่เอามาแก้มเพิ่นว่าโบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่ามันก็คือของเพิ่นเนาะต้นหุ่นตำปาปอเป็ดแม่ล่าน้องบงสัจเจนพระวุฒิจักรก็เข้ามาพระวุฒิจักรคุณสุขุมก็เข้ามาเนาะคุณพ่อนาปิญญาพระคู่สุวรรณวัจโลบนคุณต้องดาสีสุขคุณสุดาจันหอมคุณวิไลวันคุณเรื่อนมายุราว่าสวดมนต์เรียบร้อยอนุโมทนาธรรมะเอาสาธุเนาะครูอ๋องก็แก้วยายตันยายตองการประปากำมวลป้าเขียวบุญเลื่อมคุณกำปุลแม่ฤทธิ์มุกดาหารบนเขามาตักใต้ตักใต้กันเขามาได้บรรยากาศของชีวิตงานย่อมสุภโสวันเนาะชีวิตของเราก็ยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปมีความสุขกับชีวิตไหนมันหลายๆชีวิตของคนเฮาเนี่ยญาติโยมมันแหมมีการมีเวลาเพราะฉะนั้นมีความสุขกับมันให้หลายๆคุณพ่อนพันสมสุวรรณเมื่ออื่นวันพระใหญ่โอ้เดือน10บุญเข้าสากเนาะบุญเข้าสากเนาะโอ้มื้ออื่นตะบ่มื้ออื่นบุญเข้าสากเนาะเออแสดงว่ามื้อนี้พระเตรียมเลยที่นี่ครอบครัวแฟนที่ธรรมะเฮ
เฮาสุผู้สุควันพระเตรียมแหละเนาะโอ้คุณย่อมปั้นปั้นเพิ่นว่ามื้ออื่นได้เนาะเออเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งปฏิทินมื้ออื่นอ้อยแม่นตัวล่ะมื้ออื่นวันศีลวันพระตอนนี้พรุ่งนี้วันพระตอนนี้พรุ่งนี้วันพระมื้อนี้วันโกนตอนนี้ว้อยเนาะวันเวลามันผ่านไปไวอีหลีเด้เนี่ยเนาะมื้อนี้วันที่16เนี่ยมื้ออื่นวันที่17วันศีลวันพระเนาะวันที่17วันศีลวันพระเอ้าเนี่ยก็เป็นวันศีลวันพระเนาะคุณไพบูลย์ปั้นขาวคุณตักสินพุทธโลเนาะคุณอีหยังนี่เข้ามานี่เมื่อนี่หน่วยตาหน่วยตานี่ทั้งมุกดาหาร68หน่วยตาได้นี่ทั้งอำนาจเจริญ70 37หน่วยตา37หน่วยตาตามมาติดๆว่าซั่นไปเอ้าบ่เป็นหยังเข้ามารับจมรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนี่ยล่ะเนาะครอบครัวแฟนพี่ธรรมะเนาะโอ้ยจังแม่นดีหลายเด้เพิ่นทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเบิ่งมีผู้ที่เพิ่นทักทายกันเข้ามาอบอุ่นคือหยังนี่ต่อครอบครัวแฟนพี่ธรรมะเอ้านี่สบายสบายเนาะด้วยบรรยากาศสบายสบายอากาศก็เย็นสบายดีเด้ในย่ำมื้อเช้าเนาะอากาศเย็นสบายฝนมันตกนี่แหละเนาะมองได้บักฝ่าฝนต้นลาตาเขาก็สิตกไปหอดมือเท่าใดก็วันที่19บ่วันที่19นี่แหละก็น้ำแม่น้ำก็ระมัดระวังกันระมัดระวังกันเอาเนาะเบิ่งแต่ข่าวว่าก็มีน้ำมันหลากมาเนาะน้ำมันท่วมแจ้งตลาดน้ำหลากน้ำท่วมมาอยู่ทั้งจังหวัดใดแน่ล่ะจังหวัดเลยบ้างจังหวัดหนองคายบ้างเนาะจังหวัดบึงกาฬบ่เดี๋ยวกันไหลลงมาน้ำมันก็สิไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาฮอดสิแล้วทั้งนครพนมเนาะทั้งนครพนมแล้วน้ำมันก็สิไหลมาทั้งมุกดาหารจากมุกดาหารก็มาทั้งอำนาจเจริญเนาะผ่านอำนาจเจริญแล้วก็ผ่านมาถึงอุบลจุดสุดท้ายมันก็สิไปอยู่จุดแม่น้ำสองสีเนาะคงเจียมแต่ตลอดตั้งคงเจียมอย่างนั้นเด้ตั้งคงเจียมก็คือสิเอาใจซอยเอาใจซอยกับทุกหม่องทุกบอนเนาะที่ตั้งปากเหนือมันก็ลดลงแล้วล่ะน้ำก็ลดลงแล้วฝากแต่ขี่ต้มขี่เล่นว่าสั่นไปขี่ต้มขี่เล่นฝากแต่ความเสียหายไว้ให้เบิ้งเป็นทางหน้าให้เบิ้งทางหน้าเนาะโอ้ยเนาะมันล่ะยากมันล่ะลำบากเนาะญาติย่อมสมบูรณ์ตัวก่อนขนาดฝนหัวที่ซื้อเข้ากับลำคาดแล้วอันนี้น้ำท่วมบ้านท่วมเพื่อนเดี๋ยวโอ้ยอีหยังกะเอาบ่ท่านก็เห็นจิตเห็นใจกันในแต่ละปู่แต่ละคนเนาะเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเอาโตให้มันอยู่รอดปลอดภัยทรัพย์สินเงินทองมันก็เป็นของภายนอกเป็นของภายนอกเพราะฉะนั้นนี่ก็ห่วงใยกับเจ้าของดีกว่าจังซั่นใดแต่ว่าลำปู่ลำคนเนี่ยเพิ่นบัดบ่คิดจังซั่นเด้เพิ่นคิดห่วงทรัพย์สินเงินทองบางเดือนนี่น้ำมันมากแห้งๆจังซั่นนะเขาก็บ่อยากให้อยู่ในบ้านในเฮือนเจ้าหน้าที่เขาว่าโอ้ยออกไปว่าซั่นออกไปบ่ได้ว่าซั่นเพราะว่าห่วงสิ่งของที่อยู่ในบ้านในเฮือนย่านโจรย่านขโมยมันมาลักจังซั่นน่ะก็มีคือกันเด้พวกโจรพวกขโมยสิช่วยโอกาสไปลักไปขโมยของเขากับมี่คือกันเบิ่งข่าวโอ้ยไปสิแน่คนเนี่ยจิตใจมันต่างกันน้อยหยาดย่อมตั้งหลายแล้วเขาเดือดร้อนเขาลำบากเจ้าของก็ยังไปซ้ำไปเติมอย่างเสร็จนะไปซ้ำไปเติมฟังข่าวแหละมันก็มี่ถูกหม่องถูกบ่อนเนาะคุณเด่นบาเบิกกากสาตูคุณหนูเรียมก่อนค่ำคุณเย็นตาดำเนินเนาะเขามาทักทายตอนนี้หน่วยตาโอ้เพิ่มขึ้นตัวนี้หน่วยตาเพิ่มขึ้นตัวนี้คุณจิบมีพะวงเนาะคุณอยู่ตั้งมุกดาหาร70กว่าหน่วยตาเลยได้นี่70กว่าหน่วยตาแล้วทำสถิติอีกแล้วนี่ขึ้นมาเป็น70 80 90หน่วยตานี่บ่แม่นธรรมดาขอบคุณแฟนที่ทำมาเอาติดตามรับฟังร้อยการกันโอ้ปุ่นเนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพอยู่คุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติย่อมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดก
ิ่งหนึ่งประการใดแนะนำสร้างรายการแกอย่าลืมเด้ยานจดหมายเขามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้จีรายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนวิทยุคลื่นหลักก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนี่วิทยุคลื่นหลักขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกหม่องเนาะวิทยุชุมชนก็หลายคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าจังซี่แหละเนาะวิทยุคลื่นใจปุ้มปัญญาไทยก้าวหน้าคุดก้าวปุ้นของเข็มเรดิโอน้ำแจงหน่อยสีเมืองใหม่คลื่นลอย3คลื่นก้นสู่ชีวิตอยู่เมืองอุบลวิทยุป้นแผ่นจังซี่แหละหรือว่าสิติดตามรับฟังหรือสิติดตามรับฟังทั้ง Facebook ตอนนี้ Facebook คุณกองท่องออนจิตเนาะเข้ามาทักทายเด้คุณกองท่องนี่แกอยู่ทางสปป.ลาวเนาะน้อมปิยะธิดาวันน้อมกราบสาธุท่านเจ้าคุณเมื่อนี้เตรียมเฮ็ดขนมใส่บาตรมื้ออื่นขึ้น15ค่ำเดือน10บุญข้าวสากเลยมื้ออื่นบุญข้าวสากเนาะโอ้จังแม่นคักเด้เอ้าตาเตรียมกันตาเตรียมกันเฮ็ดตามหีดตามก้องตามวัฒนธรรมประเพณีเนาะคุณถาวรปหลตากับกราบสาธุคุณปักขปอนบุญข้าวเนาะกับกราบสาธุเนาะโอ้มื้ออื่นบุญข้าวสากสิโอ้ยสลากพัดเด้เนาะมื้ออื่นเนาะมื้ออื่นบุญข้าวสากบุญสลากพัดเนาะบุญสลากพัดก็เป็นหีดข้องธรรมเนียมเป็นประเพณีอันดีงามของเฮาคือกันรักษาไว้ญาติย่อมสุปู่สกอนบุญสลากพัดนี่รักษาไว้รักษาไว้บ่ทิ่มเด้อวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนบุญเดือน10ได้หน่อยญาติย่อมสุปู่สกอนเขาเอิ้นว่าบุญเดือน10เนี่ยบุญเดือน10ของพวกเฮาเฮาก็เฮ็ดตามประเพณีของเฮานั่นแหละวัฒนธรรมประเพณีอันใดที่มันดีมันงามอยู่ทางเอ็ดอยู่ทางซ้ำเอาบุญเดือน10บุญข้าวสากหน่อยเนาะบุญข้าวสากเนี่ยบุญข้าวสากสลากกระปัดบุญเดือน10เนาะโอ้มามันมาฮอดมาถึงไหวคือกันเด้อน้อยญาติย่อมสุปู่สุคนเนาะบุญข้าวสากประเพณีวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเฮากันรักษาวัฒนธรรมประเพณีเนาะญาติย่อมสุปู่สุคนเนาะบุญข้าวสากประเพณีนี่ล่ะเดือนกันยายนเด้อเนาะปีนี้เดือนกันยายนปีนี้เดือนกันยายนนับว่าเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหวการเข้ารบบรรพบุรุษที่ล่วงลับเห็นบ่ล่ะโอ้เนาะบุญข้าวสากบุญข้าวสากขึ้น15ค่ําเดือน10เนี่ยเนาะบุญนี่ล่ะบุญปีที่ขึ้น15ค่ําเดือน10เนาะบุญข้าวสากเป็นประเพณีตัวล่ะอันนี้ก็โอ้เรื่องที่เพิ่นเล่านี่ก็บุญข้าวสากนี่ก็เรื่องเล่าในธรรมบทหน่อยญาติย่อมสุปุสคนเป็นเรื่องเล่าในธรรมบทอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าค่อยเว้าสู่กันและกันฟังหน่อยญาติย่อมบุญข้าวสากนี่แหละเนี่ยเฮาก็เฮ็ดได้นี่เมื่อนี้เนาะเจ้าบ้านก็สิท้าเตรียมอาหารจันทิดต่างๆไว้ได้บัดนี้เนาะมีหมากผู้บุรีอาหารข้าวหวานแล้วกันอีหยังที่เป็นท้าเตรียมเป็นประเภทนี้อ่ะนะของข้าวของหวานข้าวเหนียวเอ้ยสิ่นเอ้ยสิ่นไก่สิ่นหมูแจงสันนะบ่ว่าสิเป็นกล้วยหมักเขียบหมักอีหยังก็หมักสีดาหมักแตงโมหมักนัดแจงสันนะโอ้จังแม่นหมักแจงสันเนาะเฮาก็เอาน้ำมาใส่ในนี่ล่ะบุญข้าวสากเนาะเอ้าเดี๋ยวค่อยเว้าค่อยว่าสู่กันแลกกันฟังในเรื่องของบุญข้าวสากบุญสลักกระปัดเนาะบรรยากาศของชีวิตก็เป็นบรรยากาศที่ดีงามเจตสละบรรยากาศของความสุขเนี่ยมีความสุขกับชีวิตอยู่เรื่อยๆญาติย่อมสุปุสคนมีชีวิตอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตของเฮาเนี่ยก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่าคุณค่าของชีวิตมันก็อยู่ได้ด้วยคุณงามความดีทำความดีไว้เจ้าสัตว์ละเนาะเฮามีคุณงามความดีก็สิปกปักรักษาคุ้มครองได้เนาะ
คุณปักกะป้อนบุญเข้าพระกู้โสพลวัฒนาคุณนะวัดโน่นวัฒนารามเนาะโอ้วัดโน่นวัฒนารามเปิ้นโอ้เปิ้นเอาบุญบ่เปิ้นเอาบุญเดี๋ยวมื้อวานนี่เห็นเขาเอาดีกามาให้วัดโน่นวัฒนารามวันที่เท่าใดก่อนเดี๋ยวเบิ่งเขาเบิ่งให้มันแน่นอนวัดโน่นวัฒนารามนี่เปิ้นเอาบุญสังฆทานโอ้เปิ้นเอาบุญสังฆทานวันที่3ตุลาบ่วันที่3ตุลาคมเนาะเพิ่นเอาบุญสังฆทานวันที่3ตุลาคมเนาะโอ้เอาอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำอาจารย์สิริวัลว่าเมื่อเอือนเนี่ยเป็นศาสตร์ไทยและคนจีนกะสิไวพระจันทร์แม่นซะบ่อาจารย์สิริวัลอาตมาบ่ฮู้เด้ออันนี้คุณพิทักษ์ป้องเพชรคุณวิชาขอนวงจริยกรคุณอุษณีบุญเกล้าเนาะเพิ่นเข้ามาทักทายย่อมปิญญาติดาเมื่อเอือนมื้ออื่นน้อมื้ออื่นน้อมื้ออื่นแม่พี่ออมสินแม่น้องกระปุกกะกาบสาจุคุณอุดรว่าขอเนื้อทำล้วนล้วนขอเนื้อทำล้วนล้วนจะบอกโอ้ปรุงเอาเองไปปรุงเอาเองเด้อไปปรุงเอาเองคุณอุดรเพิ่นเข้ามาเพิ่นบอกว่าขอเนื้อทำล้วนล้วนเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นเพิ่นเป็นทันได้บรรลุจังแม่นเป็นตาได้บรรลุไว้อนุโมทนานำเด้อเอาล่ะสลับกันไปคุณอุดรเอ้ยสลับกันไปเนาะคือถ้าเขามาฟังรายการแล้วนี่ก็มาลกโปกเปกไปจังสิล่ะมาลกโปกเปกไปบ่มีรูปแบบดอกมันเลือกได้มันเลือกได้เนาะย่อมสุมาลีว่าคนจีนไหวพระจันทร์มืออื่นคือกันเหรอโอ้ไหวพระจันทร์คือกันซะบ่คุณสีมาลาเส้นเลอเนาะกับเขามาสาธุอนุโมทนาขอบคุณเพิ่นเอ้านี่ล่ะแนะนำมาบางเตือตักเตือนมาได้หูจักคือกันได้หน่อยท่านเจ้าคุณก็ล้องคือกันเด้หลงคือกันแต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยเมื่อนี้จังหน่อยเนี่ยทั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเพิ่นขึ้นสำนักงานใหม่เพิ่นขึ้นสำนักงานใหม่เพิ่นมานิมนต์ท่านเจ้าคุณกับพระในวัดป้าน้อยนี่แหละไปบิณฑบาตเนี่ยไปบิณฑบาตขึ้นสำนักงานใหม่ว่าท่านไปเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านอีหยังก็ท่านเพิ่นเป็นเจ้าที่ดินจังหวัดนะเพิ่นเป็นเจ้าที่ดินจังหวัดเพิ่นก็เอานิมนต์มานิมนต์ว่าท่านนิมนต์ยาคู่ไปบิณฑบาตว่าท่านไปบิณฑบาตไปทําบุญขึ้นอาคารใหม่ก็นี่ละอยากเฮ็ดบุญอยากทําบุญเดี๋ยวจักหน่อยนี่เพิ่นก็มารับท่านเจ้าคุณจัดรายการแล้วก็พอดีเลยเนาะโอ้ยดีใจคุณสวัสดิ์บุญจริงกับสาธุว่าท่านคุณสวัสดิ์บุญจริงกับสาธุรายการแผนที่ธรรมะนี่บ่มีรูปแบบเด้อคืออยากเว้าธรรมะก็เว้าคืออยากทักทายเว้านัวหัวมวนคุยจำการเป็นกันเองจังสรรนะบ่เครียดนะมาโลกโปกเปกแต่ผู้ใดมักมาโลกโปกเปกแหละก็มาโลดนะมาฟังแผนที่ธรรมะว่าสันไปสีนี่บรรยากาศมาโลกโปกเปกจะแจ้งสี่ล่ะเนาะบอเด็ดไปแบ่งว่าตอนนั้นต้องเป็นธรรมะเด้อตอนนั้นต้องเป็นนิทานเด้อต้องตอนนั้นต้องเนี่ยคือแบบสบายๆเนี่ยบอต้องไปขาดหวังน้ำหลายฟังไปเรื่อยๆฟังไปดูๆแจ้งสันล่ะมวนไปนำท่านเจ้าคุณก็มวนไปนำได้ธรรมะได้ขออัดขอธรรมบางมือกันเอาพญามาเว้าสู่ฟังบางเทื่อก็ได้พญาแล้วกันมันก็ดีได้คือจังกับจังสี่แล้วเนี่ยซื่อว่าแนวความเว้าของคนเฮามันเกิดง่ายได้ทั้งง่ายและความเว้าบ่อยู่ความย่ำเขาหักเขาก็ย่องเขาสั่งเขาก็ว่าคือดังบักเขาเมาหมาเท่าเฮาแต่เขาคั่นว่าเฮาทําดีแล้วเขาสั่งก็ตามสั่งคั่นเฮาเฮ็ดแม่นแล้วยันหยอกก็สั่งเขาเขาสิภาคกันท่วงตั้งเมืองกับตามสร้างเขาสิติตั้งไทยไม้หนากับสร้างเขาเห็นไหมได้บรรยากาศเนาะคนเรื่อนมาอยู่ล่ามมาลกโปกเปกคุณจุนก็ได้คอขึ้นเป็นว่าคุณจุรีรัตน์บุญสายยันคุณซื้อลูกออดคุณราตรีศรีสุดท่าคุณสมพงษ์คุณอาจิตมนต้นว่านำของกันลั่งขึ้นเลยโอ้นำของกันลั่งขึ้นเนาะโอ้แถวปากแซงไปได้เนี่ยนะนำโค้งเนาะนำโค้งกำลังขึ้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันไหลมาจากตั้งผู้แล้วมาจากตั้งเหนือผู้เนาะมาจากภาคเหนือน้ำจากเชียงรายย่ำจากตั้งผู้แล้วมันมาไอ้ยังกอบ
นี่ยแม่น้ำโขงอ่ะนะมันก็สิมาจังหวัดเลยมาจังหวัดเลยมันก็มาจังหวัดน้องคายมาบึงกาฬมานครพนมมามุกดาหารผ่านอำนาจเจริญแล้วก็สิวันแล้วมาฮอดทั้งพี่แล้วสิมาฮอดทั้งพี่แล้วอุบลราชธานีเนาะผ่านปากแป้งไปโขงเจียมพอแล้วผ่านหน้าตาลไปโขงเจียมเนาะคุณพรพันธ์สมสุวรรณฟังธรรมะเจ้าคุณฟังง่ายเข้าใจง่ายบางอย่างก็เอาไปปรับใส่ก็ได้ได้อนุโมทนาคุณสมพงษ์จรูจิตเนาะเอ้าอนุโมทนาเบิดเวลาเดี๋ยวสิไปงานเพิ่นเดี๋ยวจังหน่อยรถเพิ่นสิมาหลับเนาะเดี๋ยวสิไปเวียกไปการไปงานเพิ่นเพื่อให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์บรรบวนเนาะขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวก็มีความสุขกับบรรยากาศของชีวิตไปกันแล้วกันเนาะมื้ออื่นบุญเข้าสากสลากบัดคอยเว้าสู้กันแล้วกันฟังสลับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองคุ้มครองรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเฮืองตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรสิ่งสิประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนานนิโรธความดับทุกสิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกข์